ีครับวันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องของแนวทางการออกแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นะครับซึ่งในรายวิชานี้จริงอยู่ว่าเป็นรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีอุบัติใหม่นะครับดังนั้นการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีอุบัติใหม่ให้ประสบความสำเร็จนี้สิ่งสำคัญคือจะต้องมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ออกแบบการเรียนการสอนเพื่อที่จะสอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ครับซึ่งเราถ้าเราจะมาพิจารณาดูแล้วเนี่ยมันก็เหมือนการหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่ามันก็เหมือนการเขียนแผนการสอนใช่ครับมันก็คือการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้หรือการเขียนแผนการสอนทีนี้มันก็มีวิธีการหลักการแนวคิดอยู่หลายๆรูปแบบนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือถ้าเราเขียนแผนการสอนขึ้นมาแล้วเราต้องทำตามแผนการสอนนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเราเขียนแล้วเราก็เอาไปซุกไว้แล้วก็สอนตามใจของตัวเองนะครับเพราะว่าดังนั้นเราก็จะเสียเวลาในการที่จะมาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้พวกนี้นะครับประเด็นแรกที่จะต้องคุยกันก็คือว่าก่อนอื่นเวลาแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนหรือออกแบบการเรียนการสอนเราจะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะครับซึ่งวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้นี้เวลาเรากำหนดขึ้นมาเนี่ยควรจะต้องระบุคุณลักษณะของผู้เรียนไม่ใช่เป็นการกำหนดว่าครูจะต้องทำอะไรนะครับวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้นี้เราอาจจะต้องไปพิจารณาเทียบเคียงกับตัวหลักสูตรนะครับว่าในหลักสูตรนี้ได้กำหนดวัตถุประสงค์หรือว่าคุณลักษณะที่ต้องการอยากให้นักเรียนเป็นมีอะไรบ้างแล้วก็ในรายวิชาดังกล่าวเนี่ยเกี่ยวข้องอย่างไรจะไปช่วยสร้างคุณลักษณะให้นักเรียนได้อย่างไรนะครับการกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ใน1รายวิชาหรือใน1เรื่องเนี่ยอย่างน้อยๆควรจะครอบคลุม3ด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้เรื่องของทักษะเรื่องของจริยธรรมเรื่องของความรู้อาจจะต้องกำหนดว่านักเรียนจะต้องมีความเข้าใจเรื่องอะไรหรือว่านักเรียนจะต้องอธิบายอะไรได้บ้างในองค์ความรู้ในหน่วยนี้ครับเรื่องของทักษะอาจจะต้องไปกำหนดว่านักเรียนจะต้องทำอะไรเป็นนะครับคือรู้แล้วแล้วก็ต้องทำเป็นนะครับคำว่าทำเป็นก็คือว่าสามารถที่จะเอาองค์ความรู้ที่รู้เนี่ยเอาไปใช้ในการทำอะไรได้บ้างนะครับอันที่3ก็คือเรื่องของจริยธรรมเรื่องของจริยธรรมในการออกแบบการเรียนรู้หลายท่านอาจจะมองว่ามันก็คือการเรียนตรงต่อเวลาการแต่งกายให้ถูกระเบียบจริงอยู่ครับว่าอันนั้นมันก็เป็นจริยธรรมเป็นคุณธรรมอย่างนึงแต่ว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อหานะครับจริยธรรมที่มันเกี่ยวข้องกับเนื้อหาคือจริยธรรมในการใช้องค์ความรู้ว่าเมื่อรู้องค์ความรู้นี้แล้วเขาจะต้องนำความรู้นี้ไปใช้อย่างไม่ผิดจริยธรรมไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้อื่นนั่นเองนะครับอันนี้คือจริยธรรมในมิติของถ้าเราจะเอาเนื้อหาตัวนี้เป็นเกณฑ์นะครับนอกจากนั้นแล้วคุณลักษณะที่เรากำหนดขึ้นมาเนี่ยจะต้องเป็นคุณลักษณะที่เราสามารถที่จะประเมินได้นะครับอยู่ในวิสัยที่จะประเมินได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในทางจิตวิทยาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในทางวิทยาศาสตร์อันนี้เราคือเราจะต้องวัดประเมินได้นะครับหลายคนอาจจะกำหนดวัตถุประสงค์เรื่องของความรู้ว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเนี่ยบางทีมันจะเชื่อมโยงไปสู่การประเมินได้ยากนะครับแทนที่เราจะบอกว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเราก็ชิปไปบอกว่าเป็นนักเรียนสามารถอธิบายเรื่องอะไรได้เมื่ออธิบายเรื่องอะไรได้เนี่ยเวลาไปประเมินเราก็จะสบายขึ้นว่าโอเคถ้านักเรียนอธิบายได้แสดงว่าเกณฑ์ข้อนี้ก็ผ่านนะครับนอกจากนั้นแล้วเพื่อที่จะเชื่อมโยงไปสู่เรื่องของการประเมินนะครับอาจจะต้องกำหนดทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในเชิงปริมาณคือนักเรียนจะต้องทำได้ในกี่อย่างนะครับทั้งหมดกี่อย่างทำได้กี่อย่างนะครับแล้วก็ในเชิงคุณภาพคือแต่ละอย่างเนี่ยจะต้องทำอะไรยังไงบ้างนะครับนี้ถ้าเราไม่ได้กำหนดตรงนี้ไว้เนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าสรุปแล้วนักเรียนเราจะผ่านหรือไม่ผ่านอย่างไรนะครับนี้ก็การกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้เนี่ยจึงมีความสำคัญเพราะว่าจะนำไปสู่สิ่งต่างๆที่เรากำลังจะคุยกันต่อไปนะครับอันที่สองคือว่าเมื่อเรากำหนดกิจกรรมการเรียนรู้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาดูว่าโมเดลการจัดการเรียนรู้เนี่ย
มีเรื่องอะไรบ้างนะครับโมเดลการจัดการเรียนรู้ในโลกมีเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่โมเดลการจัดการเรียนรู้นี่ก็จะสังเคราะห์มาจากทฤษฎีการเรียนรู้นะครับแต่ละทฤษฎีก็จะมีโมเดลอยู่ภายใต้เยอะแยะนะครับดังนั้นในมิติของการเป็นครูและก็นักการศึกษาอาจจะต้องศึกษาโมเดลการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพราะอะไรครับเพราะว่าโมเดลการจัดการเรียนรู้แต่ละโมเดลมีจุดเด่นแล้วก็ข้อจำกัดที่แตกต่างกันครับอย่างเช่น problem based learning เนี่ยก็มีจุดเด่นในการที่จะสร้างคุณลักษณะให้นักเรียนสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้วางแผนการแก้ไขปัญหาได้นะครับก็คือเน้นกระบวนการแก้ไขปัญหาแต่ว่าซึ่งก็จะไม่เหมือนกับ project based learning อย่าง project based learning ก็จะเน้นเรื่องของการวางแผนการสร้างงานการวางแผนในการทำงานเป็นทีมอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็จะต้องกลับไปดูที่ว่าเราจะเลือกโมเดลใดเนี่ยก็อยู่ที่ว่ามันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่เราตั้งขึ้นมาหรือเปล่านะครับในการเลือกโมเดลการจัดการเรียนรู้ไม่ควรจะเลือกโมเดลยอดฮิตนะครับควรจะเลือกโมเดลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้มากกว่าครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการของโมเดลนะครับเช่นโมเดลบางโมเดลอาจจะเป็นลำดับเป็นขั้นตอนเราก็กำหนดเป็นลำดับเป็นขั้นตอนบางโมเดลกำหนดเป็นองค์ประกอบเราก็ต้องกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปตามองค์ประกอบการเป็นลำดับขั้นตอนบางทีสลับขั้นได้บางทีสลับขั้นไม่ได้อันนี้เราต้องไปศึกษาโมเดลให้ดีนะครับว่าอะไรที่อยู่ข้างหลังของการสลับขั้นได้หรือสลับขั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าที่ฝังอยู่ตามกระบวนการขั้นตอนเนี่ยมันก็คือlearning pathway ของนักเรียนนะครับนี้เราจะต้องมีความเข้าใจด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วสิ่งสำคัญมากๆในเรื่องของการกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ก็คือการระบุบทบาทของผู้เรียนและบทบาทของผู้สอนว่าในแต่ละขั้นตอนในแต่ละกิจกรรมนั้นผู้เรียนจะต้องทำอะไรบ้างผู้สอนจะต้องทำอะไรบ้างนะครับซึ่งถ้าเราไม่กำหนดเนี่ยมันจะนำไปสู่เรื่องของการใช้เทคโนโลยีไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ลำดับต่อไปหลังจากที่เราตั้งวัตถุประสงค์ขึ้นมาแล้วเรากำหนดกิจกรรมการเรียนรู้แล้วหลังจากนั้นเราควรจะต้องมีการกำหนดวิธีการวัดและประเมินครับแน่นอนที่ผ่านมาเราอาจจะบอกว่าอ้าวจะไปยากอะไรวิธีการวัดและประเมินเราก็pretest posttest ไงpretest posttest อาจจะได้ในแต่ละคาบแต่ว่าในแต่ละคอนเซปต์ย่อยในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้เราจะมีการประเมินด้วยไหมอันนี้มีความสำคัญนะครับบางโมเดลการเรียนรู้จะมีกิจกรรมย่อยๆ อยู่ในนั้นเอ๊ะอันเนี้ยเราก็จะต้องมีการประเมินด้วยนะครับในการกำหนดวิธีการวัดและประเมินผลเน้นจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้นะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการกำหนดวิธีการประเมินทั้งที่เป็นคอนเซปต์หลักแล้วก็คอนเซปต์ย่อยบางคอนเซปต์ไทกันนั่นหมายความว่าคอนเซปต์ย่อยที่1จะต้องผ่านก่อนแล้วจึงไปเรียนคอนเซปต์ที่2ได้ดังนั้นเราจะต้องมีการประเมินคอนเซปต์ที่1ให้ได้ก่อนนะครับซึ่งถ้าประเมินแล้วนักเรียนไม่ผ่านวิธีการที่เราจะปรับจะต้องทำอย่างไรนี้ก็เป็นวิธีการที่คุณครูจะต้องปรับในชั้นเรียนแล้วก็ปรับทันทีนะครับวิธีการวัดและประเมินผลอาจจะใช้หลากหลายวิธีนะครับเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงนะครับเราอาจจะไม่ได้ใช้ข้อสอบเพียงอย่างเดียวอาจจะต้องใช้การสังเกตใช้การสัมภาษณ์การสอบถามนะครับนี้ก็ต้องใช้วิธีการหลายวิธีนะครับทุกวิธีที่เรากำหนดขึ้นมาควรจะต้องระบุเครื่องมือในการประเมินผลด้วยนะครับสุดท้ายแล้วที่สำคัญนะครับเราจะต้องมีการกำหนดแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เราจะต้องมีการระบุว่าในแต่ละกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนการเรียนรู้นักเรียนจะใช้แหล่งการเรียนรู้ทรัพยากรการเรียนรู้ใดนะครับและมากไปกว่านั้นสิ่งที่สำคัญที่รายวิชานี้เน้นก็คือว่าในการเลือกเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในชั้นเรียนจะต้องเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมไม่ได้เป็นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าที่สุดในขณะนั้นนะครับเทคโนโลยีที่เหมาะสมจะต้องไปวิเคราะห์ที่อะไรครับที่บทบาทที่กิจกรรมแล้วก็ความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีนะครับดังนั้นผ
คุณครูเองนักการศึกษาเองจะต้องรู้คุณลักษณะจะต้องรู้ฟีเจอร์ของเทคโนโลยีว่าเทคโนโลยีนี้เหมาะสมกับกิจกรรมนี้ควรเลือกเทคโนโลยีนี้นะครับการวางแผนการใช้เทคโนโลยีมีความสำคัญก็คือว่าบางอย่างเทคโนโลยีนักเรียนเราไม่คุ้นเคยอันนี้เราจะต้องมีแผนสำรองว่าเราจะ educate เราจะให้ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับนักเรียนของเราอย่างไรนะครับมากไปกว่านั้นจะต้องวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานว่าโครงสร้างพื้นฐานพร้อมที่จะใช้เทคโนโลยีนั้นหรือไม่นะครับโดยสรุปการใช้เทคโนโลยีการออกแบบการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีใหม่นะครับเราจะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์กิจกรรมการเรียนรู้และวิธีการวัดและประเมินผลก่อนแล้วจึงเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิธีการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลนะครับ